ครับอ๋อไม่ได้เกิดดราม่าอะไรเลยครับมันเป็นแค่คือจริงๆเรารู้สึกว่าเราอยากเราควรมีเวลาให้เขามากกว่านี้แต่ตัวเราอ่ะรู้สึกว่าเรามีเวลาเขาน้อยเกินไปเราก็รู้สึกว่าเราขอโทษที่แบบไม่สามารถอยู่กับแฟนคลับได้นานหลังจากที่เขามารอเรานานแค่นั้นเองเพราะว่านักแฟนคลับมาเยอะมากก็จริงๆเขาก็มาอย่างนี้ทุกงานอยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าวันนั้นเขาจะมารอนานแล้วเราเลยรู้สึกว่าเราให้เขาได้น้อยเกินกว่าที่ควรจะให้ก็เลยแค่อยากขอโทษแต่ก็ได้ลงไปถ่ายรูปกันอะไรด้วยกันก็ได้ถ่ายรูปครับแต่กลัวว่าไม่ทั่วถึงก็เลยรู้สึกว่าบางคนอาจจะรู้สึกแย่ที่แบบมานานหรืออะไรอย่างนี้แล้วเราไม่สามารถเทคแคร์เขาได้อย่างเต็มที่ไม่ได้มีการตัดสั่งทางแฟนคลับไม่มีครับไม่มีครับเราแค่อยากขอโทษเขาแค่นั้นเองคือรู้สึกเรารู้สึกเองเราแค่รู้สึกเองแสดงว่าแคร์แฟนคลับมากเหมือนกันก็แคร์เพราะว่าเขาก็แคร์เราอ่ะจริงๆโอเคมากเลยทุกคนมาแล้วทุกคนก็ยิ้มมีความสุขแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเวลาที่เราควรจะให้เขามันควรมีมากกว่านี้แค่นั้นเองจริงๆหลังจากนี้จะต้องเผื่อไหมครับแบบว่าออกงานแล้วต้องเผื่อเวลาให้แฟนก็คือเราก็ทำเท่าที่ทำได้อะครับเราก็จะแจ้งก่อนว่าอันไหนได้เท่าไหร่อะไรยังไงเราติดงานหรือเปล่าเราแจ้งก่อนทุกครั้งจริงๆมันไม่มีดราม่าตั้งแต่แรกอยู่แล้วเราแค่รู้สึกว่าเราอยากขอโทษเขาแค่นั้นเองเห็นไปบ้านครับก็ไปขอบคุณที่หลวงพ่อให้สิ่งดีๆก็ให้งานอะไรอย่างงี้แบบรู้สึกว่าตั้งแต่ไปขอพรมาก็หลวงพ่อก็ให้งานดีๆกับเรามาเยอะอันนี้ไปขอก่อนที่เราจะแบบเปรี้ยงปร้างเลยครับหรือว่าจริงๆขอหลังจากนั้นก็ขอก่อนที่เราจะแบบหลงบังก็จำไม่ค่อยได้เหมือนเคยไปขอนานแล้วครับก็จำไม่ผิดวัดพระธาตุดอยคำครับไปขอพรครับขอพรนี้ก็เลยได้ไปแก้ก็ไปกราบขอบคุณให้พวกมันได้กี่ดวงอะไรนะครับให้พวกมันได้กี่ดวงไปขอบคุณไปขอบคุณไปดวงก็ไม่เยอะไปความสูงมากเลยนะก็ไม่สูงขนาดนั้นคือถามว่าเชื่อไหมก็เชื่อแต่ว่าเราก็เชื่อในสิ่งที่มันเกิดจากการกระทำของเราด้วยว่าถ้าเรากับขอพรแต่เราไม่ทำอะไรให้ตัวเองเลยมันก็คงไม่เกิดขึ้นก็นับถือครับแล้วอย่างนี้มีการเขาเรียกนะขอเพิ่มเป็นการขอพรให้ตัวเองได้มีโอกาสพัฒนาตัวเองมากกว่าหมายถึงว่าแบบได้ทำมาคนเก่งคือเราอยากเก่งขึ้นนะคือผมรู้สึกว่าบางทีถ้าเราเก่งขึ้นเราพัฒนาตัวเองขึ้นทุกอย่างสิ่งดีๆมันจะเข้ามาหาเราเองแสดงว่าตอนนี้เราคือเป็นคนไกลกันเรียนเก่งมากขึ้นก็ใช่ฮะคือเราโฟกัสมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ก็แค่อยากที่จะพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆอันนี้แบบเวลายังไงบ้างไปเรียนเก่งกับอาจารย์ก็คือถ้าว่างก็จะไปเรียนตลอดครับพยายามหาเวลาไปเรียนเพราะว่าสุดท้ายเรารู้สึกว่ามันเหมือนเป็นการทบทวนเป็นเหมือนบางอย่างที่เราไม่ได้เจอในกองเราก็ไปเจอในคลาสเรียนคือหนีเพราะเราทำงานตลอดเวลาที่เรามีเวลาของตัวมีเวลานอนไงต้องเป็นเวลานอนแบบเวลาแบบว่าไปหาความสุขตัวแบบก็มีเวลาในกองอะครับหาความสุขก็เวลาพักเบรกระหว่างซีนอะไรอย่างนี้มีบ้างแต่ว่าเรื่องของความรักไม่รู้มีก็มีความรักจากแฟนๆนี่ไงยังไม่อยากโฟกัสเรื่องหัวใจก็ไม่ครับเพราะรู้สึกว่าทุกวันนี้ทำงานก็7 วันแล้วอ่ะเอาเวลาไปโฟกัสตัวเองให้ได้ก่อนมีเวลาใช้เงินไหมครับก็เก็บเงินอยู่ครับเก็บเงินอยู่หลายคนแบบแซวเยอะเลยพรีเซนเตอร์แบบไปถึงกัน100 ล้านแล้วเนาะโอ้ยไม่ขนาดนั้นซะถูกหอยได้100 ล้านฮะเป็นเหตุผลที่ไปขอบคุณด้วยก็เป็นการขอบคุณที่ให้ได้ที่ท่านให้สิ่งดีๆกับเรามากกว่าแต่ยังแบบยอดเงินยังไม่ถึงขนาดนั้นเนาะรวมๆกันก็ยังไม่ถึงหวังว่าวันนึงจะถึงครับใกล้เคียงก็ยังอีกยังอีกไกลครับการเก็บเงินนี้ตั้งใจแบบซื้ออะไรให้ตัวเองก็ตั้งใจอย่างที่เคยบอกอะฮะซื้อบ้านให้ตัวเองแล้วก็แม่เห็นเคยพูดในรายการว่าแบบมีโมฆะมีเงินเหลือก็จะแบบซื้อข้าวสารด้วยโอ้ยก็ถ้ามีเหลือเยอะมากก็จะซื้อครับเป็นความฝันเล็กๆของผู้ชายหลายๆคนผมว่าแล้วผมก็เป็นหนึ่งในนั้นเล็งรุ่นไหนไหมครับเล็งรุ่นไหนในฝันเลยโอ้ยเยอะเลยอะ2 คันซื้อหลายคันเลยคันเดียวก็พอแล้วหมดตัวแล้วขอบคุณครับสกูบี้ไออะครับดี